วันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนมาฝากค่ะเริ่มจากวิธีทำข้าวเหนียวมูนเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟพอกะทิร้อนปิดไฟใส่กะทิลงในข้าวเหนียวคนให้เข้ากันมูนพักไว้10นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำหวานกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติลงในข้าวเหนียวที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำกะทิทุเรียนนำกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดใส่เนื้อทุเรียนสุกคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตราสีสันใช้สารสกัดจากธรรมชาติให้รสชาติที่ดีไม่ทำร้ายสุขภาพและน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันหวานแบบสบายใจไร้น้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะคนให้เข้ากันรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูนแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ราสีสันติดบ้านไว้สีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ